นี่คือข้าวผัดอินโดนีเซียที่อร่อยที่สุดในโลกครับมีคนจัดอันดับนะข้าวผัดอินโดเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกนะครับทุกคนผมทำล่ำเนื้อหรือเปล่าผมว่าอร่อยอร่อยมากเนี่ยผมว่าอร่อยมากคุณว่าอร่อยมากผมว่าอร่อยมากและอุบัติเหตุไม่คาดฝันทุกคนดูเหมือนเราจะตกหลุมอากาศนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะลอยจากพื้นเลยทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงไม่เคยขึ้นเครื่องแล้วก็ตกหลุมอากาศรู้สึกไงบ้างครับนั่นเล็งแบตื่นเต้นมากทุกคนดูชิวมากเออทำไมคนอื่นดูชิวมากผมงงมากเลยแล้วเขาเก็บอาการกันอยู่หรือเปล่าเข้ามาอินโดแล้วครับทุกคนเหยียบพื้นที่อินโดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมพูดดังไม่ได้อยู่ที่สนามบินนะทุกคนนี่ทุกคนดูโอ้โหสนามบินเขาดูดีนะทุกคนดูมีความเนี๊ยบและมินิมอลลิสต์สไตล์แล้วก็เนเชอรัลต้นไม้แล้วก็มีความไวท์อย่างไอ้นี่ทุกคนสตาร์วอลทุกคนเห็นนะสวยทุกคนดูโอ้ได้กลิ่นอายของความเป็นมลายูทุกคนดูนี่เห็นนะมีลวดลายทุกคนเมื่อกี้เป็นไงบ้างตกตายฮะเครื่องบินตกหลุมอากาศคุณรู้สึกยังไงตกหลุมอากาศไงครับมองด้วยไอ้ใส่มองบนอย่างเดียวเลยกินยาดีกว่ากาแฟตาตื่นเมื่อกี้เครื่องบินตกหลุมอากาศนะผมไม่รู้ว่าเออมันฝนตกอะไรด้วยเลยช่วงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันโอ้น่ากลัวมากทุกคนเอ้ยมันมีคนกรี๊ดนะวู้อย่างเงี้ยตอนมันลงอ่ะทุกคนครับตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะฮะผมจะบอกว่าสนามบินเขาคล้ายๆกับที่อินเดียนะทุกคนความรู้สึกผมนะคล้ายๆที่เดลีทุกคนผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าไปที่พักเราจอง Airbnb เหมือนเดิมนะฮะทุกคนจะบอกว่ารถคันนี้นะฮะค่อนข้างใหญ่เขาเอาเราประมาณ300,000 รูปีหรือประมาณ600 บาท600นิดๆนะฮะทุกคนเพื่อนผมบอกว่าควรอยู่ที่ประมาณ300-400 บาทอะไรเงี้ย300-400 บาทแต่ว่าคันนี้คันใหญ่ผมว่ามันก็ราคาโอเคดีเดี๋ยวเราไปที่พักกันดู Thank you boss yeah. เดี๋ยวเราไปที่บ้านกันก่อนนะฮะทุกคนเรายังไม่ได้กินอะไรแต่ผมจะบอกว่ารู้สึกว่าที่นี่มันเงียบเหงานิดนึงได้ยินนะเขาเรียกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปกันครับไปเข้าไปในเมืองแล้วดูว่าจะเป็นยังไงไปทุกคนครับเดี๋ยวเราลองเข้านะคนขับกับคนที่ติดต่อเราเมื่อกี้คนละคนกันนะตอนนี้เราได้ไป300,000เอาเงินเขานะ300,000 รูปี คิดว่าเมืองเขาน่าจะสวยนะเพราะเรามาครั้งแรกทุกคนมาครั้งแรกหมดเลยนะหลายคนเราจะเข้าใจว่าผมเคยมาผมไม่เคยมานะฮะทุกคนนี่มาต่างประเทศครั้งแรกนะฮะวันก่อนไปมาเลไม่ถือว่าต่างประเทศนะไกลบ้านไกลบ้านแต่ว่ารอบนี้เอาของจริงอันนี้ของจริงทุกคนนายพูดแบบมากกอบิโอดิ Let's go พูดจริงพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองคุยกับเขาดูนะทุกคนว่าเขาเข้าใจภาษามาลายูผมหรือเปล่านะทุกคนโดที่นี่นะpermisimas kasinin kasinin hujan tak bang hujan lebat tak hujan lebat ha kat sini hujan lebat ya yeah, sekarang tak hujan tak hujan semalam hujan kau pagi petang hujan pagi petang hujan tak pagi gerimis 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 sikit-sikit lah iya sikit-sikit petang Malaysia. Malaysia, ya Malaysia. Kenal? Kelantan kenal? Oh, Kelantan. Kelantan. ทุกคนครับตอนนี้นะฮะวันใหม่แล้วนะฮะผมจะบอกว่าตอนนี้เรามาที่จาการ์ตาครั้งแรกนะฮะตื่นเต้นมากๆเขาบอกว่าชื่อจาการ์ตานะฮะรถติดทุกคนดูรถติดกว่ากรุงเทพเขาบอกว่าที่เนี่ยรถติดมากกว่ากรุงเทพนะฮะผมก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่ามันจะมีที่ไหนที่สู้กรุงเทพได้นะเอาจริงๆนะผมว่าสู้ได้นะเราที่นี่อันดับหนึ่งของโลก จริงเหรอคือรถติดอันดับหนึ่งของโลกเหรอที่นี่สวยแล้วตอนนี้เราอยู่โซนแบบนอกเมืองไม่ใช่กลางเมืองไม่ใช่แบบสยามหรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนแบบบ้านถ้าบ้านเรานะอยู่โซนแบบว่าบางนาอะไรเงี้ยทุกคนแต่ผมจะบอกว่าวันนี้นะฮะเรากำลังจะไปที่ตลาดแบบสดดิบๆนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าน่าจะสดแล้วก็ดิบด้วยทั้งสองอย่างเดี๋ยวดูนะครับทุกคนว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเราจะไปเจออะไรไปลุ้นพร้อมกันนะทุกคน
ตอนนี้เวลาบ่ายโมง54ผมจะบอกว่าที่นี่นะครับทุกคนเหมือนบ้านเรามากกว่าที่ KL หรือมาเลเซียนะทุกคนจะบอกว่ามีทั้งมอเตอร์ไซค์ที่คล้ายๆบ้านเรามี Grab แต่ที่นี่มันจะมี Gojek กับที่นี่ Gojek กับที่นี่บันยะ Gojek Gojek อะโด Grab Grab อะโด Grab โอเคโอเคฟู้ดแพนด้าขนาดละตาดะตาดะฟู้ดแพนด้าอะโด Grab จ้ะ Grab ได้มั้ย Gojek Gojek Maxim yesIn driver okay okay โอเคจะเป็นแอปที่ไม่เหมือนกันนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปกันนะทุกคนครับตอนนี้นะครับผมคุยกับเพื่อนนะผมอยากจะถามว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยคล้ายบ้านเราก็จริงแต่ว่าเรื่องของฝุ่นเนี่ยมันจะเยอะเท่าบ้านเราเพราะตอนนี้กรุงเทพก็หนักอยู่นะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเท่าที่ดูข่าวนะทุกคนมาสกัดซินี่เดบูบ้านเยอะด่ะบ้านเยอะเดบูโพลิซีบ้านเยอะโพลิซีอุดาระบ้านเยอะOh, yang putih, yang putih-putih ini debu, semua debu. Iya debu. Oh, เขาบอกว่าที่นี่ฝุ่นก็เยอะเหมือนกันแต่เท่าที่ผมเห็นนะมันก็มองๆคล้ายๆกรุงเทพเหมือนกันนะเหมือนฝุ่นจะตกเลยเออเหมือนฝุ่นจะตกทุกคนครับผมจะบอกว่าที่นี่นะฮะไอ้ปั๊มกลางไอ้เนี่ยเขาจะแยกมอไซค์โซนนั้นนะฮะแล้วก็เราอยู่โซนรถยนต์เลยลองหันเนี่ยก็จะมีรถยนต์มาต่อคิวแบบนี่เขาเติมเองเหมือนกันเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เติมเองด้วยนะเดี๋ยวผมจะถามเขานะทุกคนว่าน้ำมันลิตรหนึ่งเนี่ยที่นี่เบนซินเนี่ยราคากี่บาทมาสกัดกัดซินี่1ลิตรberapa harganya 10,000 rupiah โอ้ที่นี่ราคาน้ำมันถูกกว่าบ้านเรานะ22บาททุกคนยานี่มาจำเบนซินเบียร์เซอร์กัน yes ก็ถูกกว่าบ้านเราเยอะนะครึ่งต่อครึ่งเลยนะโอเคโอเคโอเคดูรถดิไอ้นี่ตอนเที่ยงนะไอ้นี่ตอนบ่ายสองนะทุกคนถ้าตอนเย็นน่าจะหนักกว่านี้โอ้โหทุกคนเอ้ยยังไม่ได้เข้าเมืองเลยทุกคนผมสังเกตอย่างนึงนะที่นี่เนี่ยร้านอาหารข้างทางแบบสตรีทฟู้ดที่เป็นแบบว่ารถเขาเรียกว่ารถอะไรนะยีรถลากอ่ะทุกคนรถเข็นอ่ะดูลีองซูมทางซ้ายเห็นนะดูดิรถเข็นขายผลไม้ขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะหนูฝั่งนู้นก็มีอยู่ดูข้างหน้าเห็นนะคือผมจะบอกว่ามันจะเป็นทรงเดียวกันหมดแล้วก็อาหารหลากหลายหรือเปล่านี่เราต้องไปดูไอ้นี่เราก็ไม่รู้แต่ผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนกับมาเลย์ตรงนี้แหละมันคล้ายกับบ้านเรามากๆนะที่เนี้ยซ้ายขวาก็จะมีต้นไม้บ้างนะทุกคนนี่ก็คล้ายๆบ้านเรานะมีต้นไม้เกาะกลางถนนมีข้างถนนเลนก็ขับเหมือนบ้านเราพวงมาลัยทับเหมือนกันใช่ป่ะตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงที่ตลาดผมไม่รู้ตลาดอะไรแต่ว่าจะบอกว่าตลาดนัดที่นี่เยอะพอๆกับบ้านเราอาจจะเยอะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับทุกคนระหว่างทางที่เรามาเมื่อกี้ก็จะมีพวกรถเข็นอะไรต่างๆเยอะมากนี่มีตรงมีตึกมีห้างข้างๆด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามีของกินหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลี้ยงกินแล้วใช่ป่ะเหมือนตลาดเขาเพิ่งเปิดวะฮีถามเข้าดูเหมือนตลาดเขาเพิ่งเปิดนะผมว่าบุกก็สตาร์ทบุกก็รับป่ะที่นี่start กันที่นี่อ๋อเดี๋ยวนี้ไปกี่pagi sampai pagi kami 24 jam โอ้ทุกคนผมจะบอกว่าถนนคนเดินเปิด24ชั่วโมงว่ะเคยเห็นป่ะยาวๆมั้ยที่นี่นะฮะผมก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูคล้ายๆบ้านเราไม่ยีคุณว่าคล้ายมั้ยจะบอกว่าคล้ายมันก็ไม่ใช่นะผมว่าบ้านเรามันดูเป็นอีกเอกลักษณ์อีกแบบนึงอ่ะถ้าที่นี่เขาจะกินกับอ๋อมีข้าวมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ยคนก็จะนั่งโต๊ะกินข้าวกันแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้นะมีทั้งพนักงานบริษัทมีทั้งคนทำงานปกติมีทั้งนักเรียนมีทั้งนักศึกษาแบบเจ๋งมากเลยตลาดใต้ตึกบริษัทอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหลวงนะทุกคนที่จาการ์ตานะทุกคนต้องเข้ามาดูดิดูดิเขามานั่งโม้กันมานั่งคุยกันแบบเจ๋งมากเลยอ่ะมันคืออารมณ์คล้ายๆกับมาเลย์ผสมกับไทยอ่ะมันอยู่ระหว่างกลางอ่ะแล้วเหมือนผสมอินเดียด้วยอ่ะคุณรู้สึกมีความอินเดียป่ะนิดนึงกรุงเทพถ้าบอกว่ามันคล้ายตรงไหนมันคล้ายตรงที่ฝุ่นนะผมว่าฝุ่นมันเยอะเหมือนกันนะอากาศมันคล้ายๆกันถ้าเข้าไปนะฮะดูทางซ้ายขวาก็จะมีแบบว่าอาหารการกินที่ค่อนข้างหลากหลายเรายังไม่ได้ชิมนะทุกคนอ๋อเบลุดดันดันอันนี้เบลุดนี่ปลาไหลเบลุด
belut. Oh, belut goreng. Ya, belut goreng. Ni ikan bilis, ni ปลา cincang นะฮะ. Okay. Ini yang ni makanan Indonesia. Kaspara. Apa ini? Daging. Dendeng kering. Oh. Daging selai. เนื้อ selai แล้วก็ เอา ไป goreng. Ya. Okay. Dendeng. Okay. Pepes. โอเคมาเซที่นี่ยี่เท่าที่สังเกตนะลองดูคนเขากินกับมือกันนะทุกคนดูทางซ้ายยี่บางคนใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส่นะทุกคนดูดิเขากินกับมือกันเหมือนที่มาเลย์ดูดิมีลูกชิ้นทอดคล้ายๆเขาเก็บทอดปลาระเบิดอ่ะบ้านเราอ่ะใช่ป่ะนี่มีกล้วยทอดน่าจะไม่เหมือนบ้านเรานะกล้วยทอดเขาดูแป้งๆนะนี่ทุกคนดูเจโลจำบาตันอันนี้เป็นลูกชิ้นขายบนมอไซค์นะทุกคนดูนั่นคือมอไซค์นะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ายี่คุณเห็นไหมอันนี้คือมอไซค์นะพอหันมาตรงเนี้ยเหมือนอินเดียเลยดูขายกาแฟอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใครเคยดูคลิปอินเดียนี่ร้านเนี้ยดูดิใช่นี่อินเดียเลยอันนู้นอินเดียเลยทุกคนอินโดนีเซียจริงๆแล้วผมเคยได้ยินนะลากศัพท์มันมาจากคำว่าอินโดนะลากศัพท์มาจากภาษากรีกทุกคนอินโดนีเซียคือเกาะของอินเดียซึ่งที่นี่เกาะเยอะมากเป็นหมื่นเกาะหมื่นกว่าเกาะอ๋อถนนถังแตกป่ะยะอะปอมบาลิกบ้างยาปอมบาลิกปอมบาลิกถังแตกเอาป่ะกินป่ะเอาจริงคนที่นี่ถ่ายง่ายนะเขาไม่โกรธไม่อะไรเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนดูทางขวามือก็จะมีคนแบบว่าคนเก็บขวดน้ำคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านเราก็มีนะคนเก็บขวดน้ำแต่บ้านเราจะกับซาเล้งไงใช่ถ้าแผนไปทางซ้ายเนี่ยก็จะมีพวกรถติดมอไซค์เนี่ยคล้ายๆมาเลย์นะไม่ใช่คล้ายไทยนะบ้านเราดูมีความเท่มากกว่านะมอไซค์นะสำหรับผมนะผมว่าบ้านเราเท่กว่านี่ดูนี่มีร้านขายอะไรร้านป่ะเนี่ยอีมอจักรยานเนี่ยเก็บขวดเก็บขวดเหมือนกันมันก็คล้ายๆบ้านเรานะถ้าเป็นจักรยานเก็บขวดอะทุกคนการแต่งตัวที่นี่ผมว่ามีความแบบแฟชั่นมากกว่าที่มาเลย์ถ้าใครสังเกตนะการแต่งตัวที่นี่แบบมีความรู้งานอ่ะผมจะบอกว่าความรู้สึกของผมนะที่นี่นะต้นไม้เยอะกว่ากรุงเทพอีกเยอะมากดูดิต้นตั้งแต่เรานั่งมานะต้นไม้เยอะมากเป็นเมืองที่แบบแออัดมีมลภาวะนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีต้นไม้ที่เยอะนะแล้วก็มีความแบบผสมผสานแบบคล้ายๆกรุงเทพไหมระหว่างแบบว่าตึกใหญ่บ้านใหญ่ข้างๆก็จะเป็นบ้านเล็กๆนึกออกไหมทุกคนผมไม่รู้ว่าร้านอะไรนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันทุกคนไปด้านในคนเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรกันเขาเขียนว่ากะยาซีนาร์บันโดมาสกันปาดังแปลไม่ออกสักคำนะนี่ถ้ามาหน้าร้านนะฮะก็จะเป็นอะไรต่างๆที่ทอดนะฮะอาจจะเป็นไก่หรืออะไรสักอย่างนะฮะที่อินโดนีเซียเนี่ยไปลองเข้าไปดูทุกคนไปอายัมบากาซาตุยังเฟมัสยังสเปเชียลนี่ทุกคนดูนะผมสั่งนะอะไรก็ตามที่มันดังของร้านนี้ผมสั่งไซโยะยาไซโยะโอเคอ๋อปัวโอเคยังสดับยังตัวปะซินจังอะไรคือซินจังไอ้ยี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนอันนี้เอาตรงๆนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ 16,000 รูปีทุกคนดูดิเดี๋ยวเราไปกินกันนะโอเคอันนี้ล้างมือเหรอซูชิตั้งไงมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ทุกคน thank you มาชาอัลลอฮ์เซนดอกอ๋อซุนดูเซนดอกนี่ยังไงเขาบอกว่าช้อนก็มีนะเซนดอกเขาเรียกมันแล้วก็วิธีการกินที่นี่คือเขาจะให้ถ้วยอย่างนี้นะคุณดาถ้วยเสร็จแล้วก็ล้างมือแล้วก็กินอย่างนี้เอาตรงๆนะถ้าดาซูมไปด้านหลังนะลองซูมไปดูมันคล้ายๆอยู่อินเดียเลยอ่ะยี่ยังไงวะการวางร้านการทำดูดิดูลองดูข้างหลังเห็นนะในตู้อ่ะอย่างนี้อินโดนีเซียนบุเลอัมเบอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวของเขานะอันนี้ข้าวเกี๊ยวที่เป็นของเขาอันนี้คือระโปะน้ำมะเดียป่ะกุปกโอ้โหแป้งทอดน่าจะแป้งทอดน่าจะเป็นถ้าเป็นมาม่าทอดทุกคนเป็นเส้นอย่างเงี้ยตามปกติปากว่านอันนี้ขนมของอินโดนีเซียนะฮะทุกคนอินโดนีเซียอัสลีอินโดนีเซียอัสลียังนี่
เขาให้อ่ะพี่โอโอเคกันมากระซิมากระซิโอเคโอเคมากระซิยังนี้นางมาป่ะบะวันบะวันมากระซิมากระซิใจดีมากเลยทุกคนมากระซิมากระซิอ่อนมาแล้วน้ำเราทุกคนไอสเตมานิสอันนี้ก็จะเป็นชาหวานทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูนะก่อนอื่นนะฮะอันนี้เป็นอาหารโลคอลของเขานะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูหน่อยบิสมิลลาห์3 2 1จะบอกว่าไม่เคยทานแกงอย่างเงี้ยแต่ว่าลืมอะไรหรือเปล่าทุกคนไปดูน้ำตาลอยู่ข้างล่างเขายังไม่ได้คนทุกคนไอผมไม่ได้พูดเล่นนะดูลองดูลองดูนี่น้ำตาลน่ะเห็นป่ะเนี่ยทุกคนเห็นป่ะดูดิน้ำตาลเป็นก้อนเลยอ่ะจะไม่ได้คนให้ไงเขาไม่ได้คนให้เหรออ๋อเป็นเนื้อมันเป็นน้ำร้อนอ๋อมันเป็นแบบเท็กเจอร์ครับถ้าบ้านเราอาจจะเป็นไข่มุกเยลลี่อันนี้อันนี้อย่างนี้มาเจ้าหน่อยมาจำเจ้านี่นี่ยังกุหลาบยาดึงปากแกชันดับยาโอเคคนกับช้อนเขาบอกให้คนกับช้อนบิสมิลลาห์ประชาทั่วไปนะว่าทำไมชามันจืดน้ำตาลยังไม่ได้คนดูน้ำตาลจริงๆนะเป็นก้อนเลยผมไม่เคยเห็นเกิดมาโอเคล้างอย่างนี้เหรอมาเจ้านี่มาเจ้านี่เจ้านี่โอเคผมถามเขาหน่อยทุกคนมากระซิบมากระซิบโอเคบุเลยโอเคได้คิวเขาจะช็อกนะฮะทุกคนไม่เคยเห็นการล้างมืออย่างนี้อย่าใช้รวมกันนะไอเนี้ยคุณอย่าใช้ซ้ำนะใครมาใครมาที่นี่นะอย่าใช้ซ้ํากันนะหมายถึงว่าอย่าสดกินแล้วกันเขาบอกว่าอายัมบากาดอายัมบากาดนี่หมายถึงไก่ย่างไก่ย่างนะฮะทุกคนแต่ดูเหมือนไก่ทอดนะแล้วก็จะมีผักมีน้ําพริกนะฮะแล้วก็จะมีแกงเขียวๆนี่คล้ายๆแกงไข่หวานกลิ่นมันคล้ายๆกับไม่ใช่แกงเขียวหวานกลิ่นมันคล้ายๆกับแกงสมุนไพรอ่ะหอมๆดีบิสมิลลาห์3 2 1นะฮะทุกคนไก่กับแกงนะลองกินดูนะบิสมิลลาห์3 2 1ทุกคนโหมันกับข้าวอร่อยว่ะอร่อยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมลองกินดูนะเกิดอะไรก็พี่เนี่ยมันอยากมานักทุกคนบักไซมาบักไซนะมักจะดูหลวงอะไรอะดูความรู้สึกนะลองบอกว่าเป็นไงบิสมิลลาห์เป็นไงครับปากไส้อร่อยนะแกงเหมือนถ้าบ้านเราแกงอะไรแกงหอยอ่ะแกงหอยเออหอยที่ดูดป่ะหอยเกี๊ยวปากเหมือนเลยใช่เฮ้ยอร่อยนะอร่อยอันนี้ถ้าคิดถึงอาหารไทยได้เลยนะแล้วก็มีน้ำพริกที่คนที่นี่ชอบกินเผ็ดนะทุกคนน้ำพริกแบบเยอะมากนะฮะดูดิเฮ้ยอร่อยนะถ้าใครมานะราคา 18,000 รูปีประมาณ30บาทหมูเริ่มไหมแต่จะบอกว่าเผลอๆถูกกว่าบ้านเราอีกเนี่ยเป็นอาหารที่พวกกินกันได้เลยอ่ะเหมือนปลาจาการ์ตาอืมนี่นะฮะเป็นขนมข้าวเกี๊ยวเขานะที่เขาขายลองชิมดูเหมือนละกับแป้งอันนี้ก็อร่อยโอ้ my godกินเพลินมากนะเนี่ยกินเพลินมากแล้วทุกคนเรากินเมื่อกี้นะครับทุกคน 38,000 รูปี60บาทอ่ะ60บาทเออมีข้าวจานนึงแล้วเรากินน้ำกันไงทุกคนน้ำอีกกี่แก้วมีหลายแก้วร้านสีเออไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปต่อเดี๋ยวดูว่าจะเจออะไรอีกทุกคนแต่ว่าร้านนี้เจ๋งดีนะทุกคนครับผมจะบอกว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วนะแต่จะให้ดูนะเขาชอบมานั่งข้างถนนกันนะทุกคนดูข้างคลองเออข้างคลองอ่ะลองเลี้ยวซ้ายดูเนี่ยทุกคนดูเขามานั่งชิลนั่งโม้นั่งกินน้ำชากาแฟกันอ่ะทุกคนอ๋อนี่คือนั่งชิลอ่ะมาทุกคนแล้วเข้ามาในอีกมุมเลยนะทุกคนดูฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นอาหารปักษาผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะทุกคนโรจ่าอย่างนี้โรจ่าคล้ายๆที่มาเลยรู้จักทุกคนครับผมอยู่ในดงร้านอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับทุกคนว่าก๋วยเตี๋ยวดิบๆข้างทางอ่ะเป็นยังไงทุกคนไปเข้าไปเลยไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอใช่เหรอใช่ครับอ่ะบังไอ้นี่น้ำมาอัปเปอร์ดิอัปเปอร์นี่ปลาทมลังปลาโซมันมีเต้าหู้แล้วก็มันมีลูกชิ้นนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวผมลองสั่ง
ยังไม่น้อยยังปลาเล็งสดับปลาเล็งterkenal ปลาเล็ง terkenal ada telur ada urat ada telur ada urat urat daging โอเคเครื่องในเครื่องในโอเคยังเบส1นี่เขาทําให้เรากินนะฮะทุกคนน่าจะใส่มาม่าเส้นหมี่แล้วก็ต้นเขาเรียกว่าอะไรนะดาถั่วงอกถั่วงอกด้านในนะฮะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าที่แบบเป็นน้ําซุปคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอ่ะทุกคนดูดิเห็นป่ะน่ะโอ้โหดูดิน่ากินมากวิธีการเข้าไปในร้านนะฮะทุกคนคุณยีโอ้ thank you บ้าง thank you boss ยีเข้าไปเร็วมาดูการกินคือร้านเล็กมากทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็เป็นร้านเดี๋ยวนี้ทัตู่เดี๋ยวผมสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะโรจักยำฝรั่งไอ้ร้านเล็กไม่น่าเชื่อว่าสเปซแค่เนี้ยไม่กี่เซนน่ะสามารถทำเป็นที่นั่งของร้านได้ซึ่งรวมกันแล้วก็มีที่อบของผมเจ็ดร้านมีความแพ้อ่ะไม่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่มันเล็กมากๆนะสามารถนั่งได้นะ2 4 6ประมาณ6คนประมาณ8คนมาจะมานำกันจะเดียวมาจะมานำกันนั่นมาจะละตะซอสอ่ะจะนะยานี่ซัมบาลแล้วตะซัมมาดูโอเคเขาบอกให้ใส่น้ำพริกซัมบาลบ้านเยอะอ่ะซาร่ามาดิสซาร่าคุณดิสซาบังเร่โอเคเจนี่คุณเลต้าโอเคโอเคเจนี่คุณเลต้าคุณดิสมาจำเบียร์สอออรังอินโดนีเซียมาจำนะคุณเลโอเคคุณเลมากันโอเค thank you ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะผมก็กินไม่เป็นนะไม่เคยกินเอาจริงนะมันดูน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวทุกคนยำฝรั่งนะฮะยำฝรั่งนะเดี๋ยวค่อยกินก่อนเดี๋ยวค่อยกินบิสมิลลาห์3 2 1นะฮะไปทุกคนจัดไปโอ้เหมือนลูกชิ้นเนื้อที่เป็นลูกชิ้นจัมโบ้บ้านเราอะแต่ว่าเข้มข้นกว่าเฮ้ยอาหารที่นี่อร่อยกว่าที่มาเลยอ่ะสำหรับผมนะดีมากเลยอ่ะถ้าเทียบกับบ้านเรานะสูสีนะเว้ยผมว่าสูสีนะบ้านเราเนี่ยในใจผมนะที่1เฮ้ยสูสีว่ะมาม่าทั่วไปซุปอร่อยป่ะซุปเค้าซุปเค้าเข้มข้นดีซุปเขามีความเข้มข้นดีเผ็ดๆปลายเค็มๆนิดๆแล้วก็ออกหวานๆไปปลายโอ้มันอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะดาชอบแน่ดามากินมาให้ดาลองกินดาลองชิมมีเส้นคล้ายวุ้นเส้นด้วยมาดูใกล้ๆดาลองชิมดูเส้นนี้มันคล้ายๆวุ้นเส้นแต่มันไม่ใช่วุ้นเส้นนะทุกคนมันจะคล้ายๆวุ้นเส้นผสมเห็ดอ่ะเห็ดขาวอ่ะลองกินลูกชิ้นดูนี่ให้ดูนี่ดูลูกชิ้นยักษ์โอ้ลูกชิ้นโอ้โหเหมือนนี่นะเหมือนจัมโบ้หักใหญ่เจ้าเก่าเจ้าเก่าด้วยลูกชิ้นสู้บ้านเราได้เลยนะอันนี้เซอร์ไพรส์มากทุกคนผมก็จะว่าไม่มีที่ไหนสู้บ้านเราได้เฮ้ยนี่เปิดโลกตั้งแต่ผมไปหลายประเทศมาน่ะไม่มีที่ไหนสู้บ้านเราไอ้นี่อินโดนี่ไม่ธรรมดานะทุกคน 20,000 รูปี40บาทประมาณ40บาท 20,000 รูปี40บาททุกคนเรากินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหาน้ำกินกันที่นี่นะฮะทุกคนร้านน้ำเนี่ยเขาใส่น้ำแข็งเหมือนที่มาเลย์เลยมีถังนี่นะในถังเนี่ยดูเนี่ยใส่น้ำแข็งเลยอ่ะอันนี้ซาตูบอสมะนาวผสมมะพร้าวทุกคนน้ำมะนาวผสมมะพร้าวทุกคนเอ้ยโคโคนัทโอเคผมมีเครื่องซีนด้วยมีเครื่องซีนเป็นอะไรอ่ะดาลองกินดูน้ำมะพร้าวผสมมะนาวมีลูกอันนี้ด้วยเนี่ยเม็ดเดี๋ยวเขาเรียกเกาลัดแมงลักเนี่ยแมงลักอร่อยหอมๆเหมือนอะไรอ่ะว้าวมันมะพร้าวผสมฝรั่งมันเมลอนเหมือนมะพร้าวผสมเมลอนเมลอนบีบมะนาว
ผ็ดเปรี้ยวๆอร่อยว่ะครับเราเข้าไปต่อนะฮะดูซ้ายขวานะดูซ้ายดูซ้ายของกินเยอะมากๆผมไม่รู้จะเลือกกินอันไหนดีนะฮะมันเยอะเกินดวงขวาดวงขวาไม่ได้อยู่ที่ได้ได้ขวานะฮะนี่ไข่อะไรอ่ะคุณจูปิดโอ้โหคุณดูดิน่าถ่ายนาซีโกเร็งมันน่าถ่ายอันนี้น่าถ่ายนะฮะถ่ายอามัดเมนูอะไรยังเติร์กนัดก็ได้อามีนออเดอร์กินนาซีโกเร็งโกเร็งโกเร็งอะไรยังสเปเชียลอะไรโกเร็งคือจ้ะโอเคสตูทุกคนดูการผัดของเขาต่างๆนะครับทุกคนมีความดิบมากอ่ะนะที่ตรงนี้กินเหรอแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้นั่งนี่แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้นั่งข้างหลังนะครับทุกคนดูคล้ายๆกับร้านเมื่อกี้เลยยานิปเตยานิปเตบ้างพวกอันนี้ก๋วยเตี๋ยวโอ้อย่างนี้ป่ะบังก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะฮะทุกคนต้องสั่งไว้ยี่อะบังเป็นเต้สตูก๋วยเตี๋ยวสตูบังน่ากินมากทุกคนน่ากินจริงวันนี้โอ้โหคล้ายๆผัดซีอิ๊วนะทุกคนมันคือผัดซีอิ๊วอินโดหรือเปล่าพี่ดูดิดูแก๊สดูแก๊สเขาจ้าบ้านเราก็แบบนี้ใช่ป่ะใช่ใช่เออโอ้โหนึกถึงบ้านคิดถึงบ้านเลยทุกคนไม่มาเรบูในตัวเนี่ยน้ำเต็มเลยน้ำมันนะฮะเดี๋ยวดูนะอาชีพข้าวผัดอินโดแบบเดี๋ยวแจกอาชีพอาจจะเอาไปทำที่บ้านได้ไม่ยากนะเขาบอกว่าข้าวผัดอินโดอร่อยที่สุดเลยเขาบอกว่ามีคนจัดอันดับนะข้าวผัดอินโดเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูว่าของจริงเป็นยังไงทุกคนดูใส่กระเทียมนี่คือร้านแบบโลคอลข้างทางอันนี้คือร้านข้างทางจริงๆนะทุกคนดูมีแต่คนอินโดทุกคนดูกินดูข้าวขาวนะเตรียมข้าวอยู่ผักไส้อ๋อนี่เทไข่เจ้าผู้เหม็นแน่เลยอ๋อใส่ผักไข่ผักไส้ไปไหนนะใส่ไข่นะใส่ไข่ใส่ไข่ไปแล้วโอ้โหข้าวอันนี้ของเราเหรอยีผมสั่งชัดมันหมดวะเนี่ยของเราอ่ะผมสั่งไปทุกคนโอเคข้าวผัดนะฮะเขาบอกว่าข้าวผัดอินโดอร่อยที่สุดเดี๋ยวดูว่าเขาทำยังไงนะข้าวเขาแห้งไม่ได้แฉะเลยข้าวเขาแห้งเหรอใช่เหรออันนี้คือผงชูรสนะฮะทุกคนใส่น้อยแซ่บหน่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลท์แซ่บไลท์ที่อินโดนีเซียทุกคนมาแล้วแต่คนต่อแถวเยอะนะคนต่อแถวนะฮะร้านข้างๆนะทุกคนไม่ใช่ร้านนี้หรือเปล่าดูดิใส่น้ำพริกโอ้โหนี่สูตรเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ที่นี่เขากินเผ็ดเหมือนกันนะที่นี่เขากินเผ็ดนะใช่อะบังยานิเตอร์ไปดาราอินโดนีเซียเติร์กนานโอเคโอเคโอ้โหลาถ่ายหน่อยได้เลยทุกคนหอมมากหอมมากนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่รู้นะสมคำร่ำลือสมคำร่ำลือหรือเปล่าแต่เข้าร่วนนะข้าวเข้าร่วนคืออะไรวะข้าวเป็นเม็ดๆนะคือแบบอ๋อข้าวไม่ได้ติดกันนะนี่คือรถผ่านไปผ่านมานะขยับเข้าไปอีกดูด้านหลังดิคือเขาอยู่กันอย่างนี้เดี๋ยวมอไซค์มาเดี๋ยวรถมาเขาไม่ไอกันนะกลิ่นขนาดนี้ทุกคนดูคือยืนอยู่เฉยๆไม่ได้อะนี่คือร้านที่เราสั่งข้าวผัดนะแล้วก็นี่คือที่นั่งของเขาด้านหลังเดี๋ยวเราไปนั่งกันทุกคนนะนี่คือมีผัดดูข้างๆผมก็จะมีลูกค้านั่งกินอยู่นะฮะทุกคนเขากินกันอย่างนี้ปกติจริงๆบรรยากาศนี่แบบดิบกว่าบ้านเราอีกอ่ะอ่ะลองอะไรก่อนดีพี่ก็ให้เขาเกี่ยมาด้วยมาทุกคนมากินหมี่ผัดกันมาดูใกล้ๆหมี่ผัดนะฮะมันก็จะมีพวกแตงกวาเอาไปผัดเอาไปทอดด้วยนะเนี่ยนี่นะฮะทุกคนคือผัดซีอิ๊วของอินโดนีเซียนะฮะทุกคนดูเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะบิสมิลลาห์3 2 1จะสู้บ้านเราได้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านเรานี่อร่อยโหดนะบ้านเราโหดอร่อยจริงบิสมิลลาห์3 2 1บิสมิลลาห์โอ้โหโหดอร่อยมากรสชาติแบบเข้มข้นจัดจ้านแซ่บมากอ่ะหลายเลย
ความเค็มมีความหวานมีความเผ็ดไปปลายที่มันพอดีมากๆเป็นบัตรซีอิ๊วที่ผมให้10เต็ม10เลยนะไอ้อร่อยมากคือสู้บ้านเราได้เลยอ่ะเชิญละความหวานความเค็มความเผ็ดมันดีมากแตงกวานี่ไม่ใช่แตงกวาผัดธรรมดาแตงกวาที่มีรสชาติเหมือนอาจารย์อ่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆไปปลายอยากให้คุณลองมากเลยอีกลองข้าวนะทุกคนดูข้าวผัดนะเขาบอกว่าข้าวผัดอินโดนีเซียอร่อยที่สุดในโลกนะทุกคนเอาทุกคนมาดูดิดูใกล้ๆดีนะฮะข้าวผัดอินโดนีเซียข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในโลกจริงหรือเปล่ามันล่ะเอาดินน้ำขอบคุณมากดาข้าวผัดบ้านเราอร่อยกว่าครับสำหรับผมนะไอเนี่ยข้าวมันจะมีความร่วนๆแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยสุกไม่ค่อยสุกซึ่งมันก็โอเคแหละสำหรับข้าวผัดนะแต่มันไม่ค่อยมีความฉ่ำมันขาดน้ำอ่ะมันควรมีความฉ่ำแล้วนุ่มกว่านี้จะถามว่าอร่อยไหมเต็มสิบผมให้7อร่อยแหละได้กลิ่นแม็กกี้ได้กลิ่นความแบบน้ำปลาน้ำปลาแม็กกี้แบบเขาเรียกว่าอะไรข้าวหอมวะโกโก้โก้อ่ะก็มีลูกชิ้นมีไก่อร่อยแล้วก็มีผัดสุดทุกคนคุณยีร้องนะฮะมีผัดผมดมก่อนแล้วกันนะครับโอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็สายดมอย่างเดียวเลยกินหอมกินหอมเป็นบ้านเราไหมหอมมากหอมมากอ่ะลองชิมชัดชัดไปเลยเออชัดชัดให้ชัดจัดไปจัดไปคุณยีเป็นไงดีมากดีมากอร่อยจัดนี่อร่อยจริงไอ้นี่อร่อยจริงนี่อร่อยจริงมันมีนี่ด้วยไอ้พวกกึ๋นไอ้พวกตับอะไรเงี้ยเครื่องในปลาไอ้เครื่องในปลาล่ะเครื่องในไก่อร่อยมากสุดจริงวันนี้ตอนนี้ก่อนอ่ะคุณลองตักเลยอ่ะข้าวผัดนะอัมดีลองข้าวผัดโอเคชิมละมานี่มาอ่ะข้าวข้าวอัมดีชิมข้าวนะฮะว่าอร่อยนะถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยอร่อยมากเนี่ยเพราะอร่อยมากคุณว่าอร่อยมากเพราะอร่อยมากเพราะหนึ่งข้าวผัดเนี่ยนุ่มๆข้าวมันต้องเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยถึงจะข้าวผัดข้าวผัดมันห้ามแฉะบ้างอ๋อเหรอข้าวผัดห้ามแฉะแสดงว่าที่ผมกินที่ผมเป็นใช่ที่ผมกินแสดงว่าผิดเลยดิวิธีการคือเขาเอาข้าวนี่ไปแช่เย็นก่อนไปให้มันแห้งก็มาผัดกับข้าวอีกทีนึงนี่อร่อย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 ไม่ผมชอบข้าวผัดปูแถวบ้านมากกว่าเหมือนกันหรอเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยเดี๋ยวนี้แล้วแต่ลิ้นนะฮะทุกคนผมให้ทุกคนดูความแตกต่างของรสนิยมว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยนี่อร่อยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์มาส1 hari mas jual berapa gelas berapa unit dia ada 500นี่เขาขายได้วันละ 5-600 แก้วนะฮะ hari biasa ba 500 600ขายวันละ 5-600 แก้วบ้าบอดูดิมาดูดิไม่มีอะไรเลยนะบอสมาดูอย่างนี้อัปปาบักจินเจ้าจินเจ้านี่คือเฉาก๊วยของเขานะฮะที่เป็นอย่างนี้ทุกคนดูดิดูโอ้เฉาก๊วยเป็นเส้นๆทุกคนผมอร่อยปะผมว่ารสชาติทั่วไปนะแก้ว12บาทเออแต่แก้วมันถูกครับทุกคนรสชาติก็ทั่วไปอ่ะบ้านเราก็หาได้อ่ะเราใช้ผงธรรมดาใช่ไหมผมจะบอกว่าที่นี่นะฮะโมไซเยอะมากดูลองแพนลองแพนหมุนเลยลองแพนเลยดาออกโอ้ดูดิขายหรือว่าเขาจอดมากผมไม่รู้ว่าทำไมโมไซที่นี่คนใช้เยอะเผลอๆเขาพอกับบ้านเราปะหรือว่าเยอะกว่าวะสะดวกไหมอ่ะที่นี่รถติดแล้วก็เขาใช้ไม่รู้อ่ะมันก็ไปเร็วกว่าดูดิถ้ามาอีกนะก็เห็นโมไซอีกดูดิดูดิที่วางหมวกกันน็อกแต่หมวกกันน็อกไม่หายเหรอที่นี่ดูดิตาเลยกูไทยแลนด์มั้งฮะไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีครับดูดิโซนนี้อาจจะเป็นโซนบริษัทด้วยแหละทุกคนคนมาทำงานคนมาเรียนอะไรเงี้ยเย็นยับป่ะเจลล็อกเจลล็อกมาจำดักกิ้งดักกิ้งอย่างนี้ดักกิ้งซัมบี้ไอ้ยำอะไรเงี้ยไอ้ยำโอเค1บ้าง1 berapa ribu 10 ya maunya meng 5000 apa 10 5000เดี๋ยวผมสั่งนะครับทุกคน5,000นี่ประมาณ10บาท
5,000 เลยอ่ะเออ5,000รูปีนะ12บาทกินลูกชิ้น 5,000 ทุกคนโอเคนี่เป็นลูกชิ้นนึ่งข้างทางแบบกับมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนนี่คือมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ป่ะบังซอสอะไรเดียวซอสมาเกจับเป็น 5,000 เดี๋ยวลองกินกันดูนะฮะโอเค 5,000 โอเค 1,000 เขาบอกว่าลูกชิ้นลูกละ 1,000 นะฮะทุกคนอันนี้ฮาลาลอัลฮัมดุลิลลาฮ์เขามุสลิมหมดเลยทุกคนผมถามเขาแล้วนะลูกก็จะเฉียวลูกชิ้นก็จะซื้อดูยีทุกคนดูดิระหว่างที่เรายืนกินกันอยู่นะก็มีรถผ่านคือรถที่นี่ใช่รถเล็กๆคือจะบอกว่าถนนที่นี่แคบมากแล้วก็มันแออัดมากดูดิมอเตอร์ไซค์ด้านหลังผมยังงงเลยว่าตอนออกจะออกยังไงวะยีเนี่ยชิ้นก็เลยต้องขึ้นบนรถมอเตอร์ไซค์1 2 3 4 5 6 7 7แถวอ่ะซ้อนกัน7แถวอ่ะซ้อนกัน6 7แถวอ่ะจอดมานี่นะเครื่องเลยงงมากทุกคนเอาลองกินกันดูนะฮะจิล็อกเค้าเรียกว่าลูกชิ้นจิล็อกทุกคนดู3 2 1นะฮะลองกินกันดูนะฮะบิสมิลลาห์3 2 1อ๋อเป็นลูกชิ้นนึงเหมือนไหมเหมือนก็ปกติหรือว่าแบบไหนน้ำจิ้มเขาเหมือนจะเผ็ดนะแต่เหมือนรสชาติไม่ค่อยมีอ่ะผมว่าอร่อยนะลูกชิ้นลูกละพันอ่ะทายดูน้ำจิ้มลูกชิ้นนิดเดียวเป็นซุปเลยนะเหมือนซุปลูกชิ้นอ่ะลองดูเหมือนลูกชิ้นบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มคือเยอะมากลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นแป้งแล้วก็ใส่ซอสต้องวอกกี แต่ก็โอเคนะเป็นการสร้างอาชีพของเขาอร่อยดีก็อร่อยคือคนที่นี่เขากินปกติเมื่อกี้เห็นคนต่อคิวซื้ออยู่แล้วก็มีหลายที่ด้วยนะฮะลูกชิ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าสำหรับผมนะสำหรับผมนะลูกชิ้นเอ็นเนื้อย่างบ้านเรานะกับน้ำจิ้มที่ข้นๆของอยุธยา1,000ก็คือ2บาทประมาณ 2-3 บาทก็สมราคาก็สมราคานะ 2-3 บาทโอเคสำหรับร้านอื่นนะสมมติบ้านเรานะปลาน้อยอันนี้แป้งล้วนหยอกหยอกหยอกอันนี้อร่อยสมราคาอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยแต่ว่าอร่อยแป้งล้วนทุกคนดูนี่เป็นที่ข้ามม้าลายนะฮะบรรยากาศที่นี่ก็จะมีเด็กมาทำงานเห็นไหมตัวเด็กมาขายที่ชู่เด็กมาขายเนี่ยเด็กเล็กๆอ่ะเวลามีไฟแดงอ่ะพอไฟแดงปุ๊บใช่ไหมเด็กเขาก็จะเลขขายกันเป็นพวกทิชชู่เป็นอาจจะเป็นขนมเป็นอะไรเงี้ยดูพอเวลาดูเด็กเห็นนะทุกคนลองซูมดูเขาขายนะเวลาคนเดินข้ามถนนขายขนมขายอะไรเงี้ยดูเขาโบกรถดิเขาโบกรถอะไรเขาขอตังเหรอโบกรถอย่างนั้นเลยเหรอดูเด็กที่เขาตบมืออ่ะคืออะไรเดี๋ยวดูนะฮะว่าน้องเขาเนี่ยเขาคุยกันอยู่เห็นไหมฮีเขาคุยกันอยู่คืออะไรผมดูนะคล้ายๆกับว่ารถเนี่ยถามทางจากเด็กคนเนี้ยก็พอเขาบอกทางก็อาจจะแบบให้ทิปให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะการโบกรถเพื่อบอกทางคนอื่นอ่ะแต่เอาจริงๆนะที่นี่เหมือนกับคนเขาเยอะอ่ะแล้วก็แบบอยู่กันที่เดียวกันอ่ะแบบเหมือนเกาะชวาจาการ์ตาเนี่ยคนเยอะแออัดมากมันอาจจะมีแบบว่าวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาแล้วก็คนบ้านๆอะไรก็เข้ามาคนเมืองก็อยู่แล้วแบบความดิ้นรนมันเห็นได้ชัดเลยว่าคนอ่ะพยายามที่จะหาเงินอาชีพมันเยอะอารมณ์เหมือนเราไปลาฮอร์ไปปากีสถานไปอินเดียเงี้ยทุกคนได้ฟิลนั้นเลยนะแต่หน้าเขาเป็นมลายูแต่ความดิ้นรนก็นะคนรวยก็รวยไปเลยส่วนคนไม่มีก็ไม่มีทุกคนครับตอนนี้นะฮะผมเข้ามาที่สตาร์บัคของห้างแถวๆนี้นะผมจะบอกว่าที่นี่นะมันเหมือนกับยีนะมันเหมือนกับสังคมมันคล้ายๆกับแบบว่าถ้าเราข้ามถนนไปเนี่ยเราเจอสตรีทฟู้ดที่แบบมันแบบที่เห็นเมื่อกี้มันดิบๆความเหลื่อมล้ำเหรอใช่ผมรู้สึกว่ามันมีความคอนทราสต์ความแบบความสุดขั้วของแต่ละฝั่งอ่ะซึ่งมันอยู่ใกล้กันมากๆอ่ะเนี่ยเรามาสตาร์บัคที่ผมมาสตาร์บัคไม่ใช่ว่าผมอยากกินกาแฟนะผมต้องโพสต์คลิปเนี่ยมาที่นี่ก็ต้องโพสต์คลิปให้ทุกคนดูนี่กำลังโหลดอยู่พยายามใช้เน็ตของที่นี่ว่าเน็ตที่นี่เอาจริงๆนะสู้ที่บ้านเราไม่ได้นะเน็ตช้ามากสู้ไม่ได้เลยอ่ะเน็ตมือถือที่ซื้อก็คลื่นไม่เคยมีขนาดอยู่กลางเมืองเลยนะแต่เอาจริงๆนะมันเห็นถึงความไอ้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับบ้านเราไม่ฮีไม่ผมว่าที่นี่ด้วยความประชากรเขาอ่ะเป็นร้อยล้านคนไงสองร้อยกว่าล้านคนซึ่งในเกาะในแค่ในจาการ์ตาถือว่าเป็นเมืองหลวงของเขามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชากรหรือว่าคนที่อยู่อาศัยที่นี่มันมีหลายแบบอ่ะ
มีคนที่คนจนจนมากๆจนที่สุดมีคนรวยรวยมากแล้วก็รวยที่สุดอ่ะเมื่อกี้หน้าแล้วก็ป๊อตจอดอยู่นะป๊อตเฉยมีป๊อตจอดเช่ป๊อตเช่ค่าเบรกนิดนึงก็เป็นร้านสตรีทฟู้ดแล้วอ่ะด้านหลังร้านเนี่ยแท็กไฮเออร์มีดีออาราบิก้าสตาร์บัคแลมโบแต่ราคาอาหารทั้งสองแห่งนะคนละคู่เลยนะทั้งที่อยู่ไม่นิดนิดเดียวข้ามไปมากอ่ะข้ามไปนิดเดียวเองเดี๋ยวว่าอย่างเมื่อกี้เราเห็นถ้าเราเดินไปเมื่อกี้นะมีมอเตอร์ไซค์จอดเป็นร้อยคันเกือบพันคันว่าตรงนั้นน่ะเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่คนปกติชนชั้นกลางของเขาที่นี่แต่ข้างหน้าก็มีรถจอดอยู่แพงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงว่าเดือดร้อนสูงครับกับบ้านเราอ่ะคุณว่าไงไม่ต่างกันมากแต่เราไม่เห็นขนาดนี้แต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่ชัดขนาดนี้คนน้อยกว่าใช่อาจจะเกี่ยวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเกาะชวาเนี่ยเกาะชวานี่ก็คือจาการ์ตาจังหวัดบันดงยาการ์ตาเนี่ยพวกที่นี่มันมีเกาะแบบเป็นหมื่นหมื่นห้าหมื่นเจ็ดโดยประมาณประชากรแบบ270ล้านคนแต่เกาะชวาเนี่ยคนประมาณ 70% น่ะมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ 70% นี่คือเยอะมากๆมากองอยู่ที่นี่แล้วมันอัดกันที่เดียวอ่ะมันก็เลยได้เห็นถึงความแตกต่างของคนเนี่ยเยอะมากชัดเจนพูดถึงเรื่องนี้นะผมจะเล่าเรื่องนึงนะทุกคนเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะแบบผ่อนคลายเรื่องของการเที่ยวแล้วเพราะว่าผมอยากอยู่กับลูกอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยผมอยากพักอ่ะเอาง่ายๆเพราะช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปหลายประเทศมากก็รู้สึกว่ามันโอเวอร์อ่ะนึกออกมั้ยล่าสุดอ่ะผมรู้สึกไม่มีไฟในการเที่ยวใช่ป่ะล่าสุดอ่ะผมไปกรุงเทพมาแล้วผมไม่ค่อยมีแรงแล้วนะผมไปห้างนึงที่กรุงเทพถ้าพูดถึงอ่ะทุกคนก็รู้จักแน่นอนไปร้านเสื้อผ้าร้านนึงถ้าพูดถึงทุกคนก็รู้จักมันจะมียามเฝ้าอยู่อ่ะผมก็เข้าไปแล้วก็ไปดูเสื้อกับเพื่อนผมชื่อเชฮับคนนึงไป2คนเลือกหนูก็อยู่ดีๆก็ยามเข้ามาเขาบอกว่าเฮ้ยบังดินผมก็เออน่าจะเป็นแฟนคลับคนนึงที่ดูเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบว่าวอพนักงานมาดูช่วยมาดูหน่อยว่าบังดินหาเสื้ออยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องก็ได้ผมก็กลัวว่าจะมีความแบบ privilege อ่ะความแบบเออคุณเป็นยูทูบเบอร์แล้วคนบริการดีผมไม่กลัวจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องก็ได้เขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรผมอย่างน้อยผมได้มีเวลาอยู่กับพี่มากขึ้นผมก็โอเคอาจจะเป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาติดเกมนี่หมายความว่าติดการพนันอ่ะเกมที่แบบสล็อตน่าจะสล็อตเลยสักอย่างอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาอ่ะหมดตัวมาก่อนเขาหมดตัวเลยนะเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่าผมดูคลิปพี่อ่ะทำให้ผมอ่ะลุกขึ้นอีกครั้งผมก็เลยเข้ากรุงเทพมาเป็นยามที่นี่ผมก็เลยแบบเฮ้ยการที่เราแบบมาเที่ยวมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้อะแบบจากที่เขาใช่แล้วถามเพื่อนผมด้วยเลยผมขนลุกแล้วผมอึ้งมากว่าเฮ้ยการที่เรามาเที่ยวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำให้คนคนนึงจากร่มละลายอะลุกขึ้นสู้เข้ามาเมืองกรุงแล้วก็ทำงานได้อะเขาบอกว่าเขาอะมีความฝันตั้งเป้ากับชีวิตว่าอยากเที่ยวทั่วโลกเหมือนพี่เขาก็เลยลุกขึ้นจากการร่มละลายผมพูดแล้วผมขนลุกเลยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีการทำคลิปได้บอกทีมงานด้วยที่มามันมีความหมายบางทีมันเปลี่ยนชีวิตคนได้คนได้ขนมันยาวบางทีการที่เรามาเที่ยวบางทีมันเปลี่ยนชีวิตคนได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสที่ผมรู้สึกประทับใจมากมาจาการ์ตาเนี่ยมันก็เลยได้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่องของความเดี๋ยวเข้าใจป่ะคนสู้ชีวิตอ่ะคลิปนี้นะฮะจาการ์ตาเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกแต่หลังจากที่เจอพี่คนนั้นเป็นหนึ่งในจุดประกายที่ผมมาที่นี่อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนขอบคุณพี่รปภ.นั้นด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะทุกคนแต่คลิปนี้นะฮะเริ่มต้นมาจากพี่เลยนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ดูครับเราออกมาจากห้างแล้วนะฮะผมจะบอกว่าพอเดินออกมาเนี่ยนี่ผมไม่เคยเห็นทุกคนดูดิมันมีแบบว่าเป็นร้านอะไรอ่ะร้านขายกับอันนี้ตรงข้ามกับสตาร์บัคเลยนะทุกคนใหญ่เลยจะดูดูทางขวาอีกดูดิมันเป็นใช่มันเป็นจักรยานที่หาบเลขขายอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าทุกคนว่าเขาขายอะไรแล้วเขาอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวดูราคาเท่าไหร่ด้วยกับแบบเดินมาไม่กี่ก้าวจากสตาร์บัคอ่ะโอ้โหยอดมากเลยนับไปกี่กัปอ่ะบังนับไปกี่กัปมาสไปทุกคนมาโอ้เขาขายอะไรนี่จอยลับเปล่าบังก็ปีบอสก็ปีสมมตินี่ก็ปีAda apa? Es. Espresso. Es Nutrisari. Es itu apa? Nutrisari. Oh, madu lemon. Madu lemon. YouTube. TikTok. Yeah. Ada TikTok? Ada. Follow kami. Siapa namanya? Ada madu. Din Vlog. Nanti kami bagi. Ni tu kon mi bab bami keng samdet. Dona Indomie.
Indomie ada. Ah, Indomie pun ada. Yang mana paling paling baik? Paling baik. Yang mana? Minum durian ni lah. Yang ni. Ah, yang ni satu. Yang durian siapa nak? Yang durian. Teras ki. Okey, tai dah. Ah, yang durian satu. Oh, durian satu. Satu cup berapa? Berapa? 5000. 5000. Okey. 5000. 5000. Apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Malaysia bang. Thailand, Thailand. Ki mah. Ni nah ha, เขาใส่ผงกลางถนนนะฮะทุกคนใส่ผงใส่น้ำผมไม่เชื่อว่านี่คือการสร้างอาชีพแบบเขาทำอาชีพได้ทุกที่นะครับทุกคนกลางถนนยังทำได้ผมไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่ใช่กลางถนนธรรมดาได้ยีดูกลางถนนที่หัวโค้งทุกคนหัวโค้งนี่ดูดิดูเขาจอดรถเลยดิก็มีหลายร้านมากเลยนะแล้วก็มีหลายร้านนี่เขาเป็นเพื่อนกันหมดนี่เขาใส่น้ำใส่ผงนะฮะแล้วก็จบอย่างนี้ลิมาริบูนี่ 5,000 รูปีก็ประมาณ12บาทนะฮะโดยประมาณนะทุกคน thank you ดูเรียนสตูดูเรียนสตูดูดิทุกคนแต่ละร้านนะฮะก็จะขายเหมือนกันกะวันกะวันกะวันแต่ละร้านนะฮะก็จะขายเหมือนกันทุกคนดูเรียงกลางถนนเต็มไปหมดน้ำมาป่ะบังน้ำมาป่ะสตาร์ลิงสตาร์ลิงอันนี้ไบซิเคิล yes ซิเคิลนี่คือจักรยานบนจักรยานกลางถนนนะฮะทุกคนเจ๋งมากดูดิว่ามีหมุนโชว์ด้วยโอเคอ่ะทุกคนครับน้ำทุเรียนน้ำส้มราคาบางสี10,000นะฮะ10,000นี่ป่าววะ10,000เหรียญนะฮะ10,000รูปีไม่ใช่เหรียญ thank you มากระซีบังยาชามก็เป็นน้ำส้มปกติอะทุกคนผมว่าเดี๋ยวขอน้ำส้มน้ำสมิลละเหมือนน้ำส้มซันควิกอ่ะจริงๆมันคือจริงข้างทางไม่ใช่ข้างทางกลางทางไม่ใช่ข้างทางยี่กลางทางคุณยี่เดี๋ยวลองทุเรียนนะฮะทุกคนสมิลละอ่ะดูเรียนอ่ะมันนี่มันนี่นี่นึกกะตะเกาะมาผมให้ตากล้องลองใส่ก็ได้ใส่คุณลองกินทุเรียนไหมคุณกินทุเรียนไหมกินโอเคกินน้ำกลางถนนครั้งแรกในชีวิตครับก็จะสายน้ำก็จะนะรสก็จะเชิญมันนี่หมอนทองหมอนทองหมอนกินทุเรียนเลยทุเรียนเลยใช่ก็ทุเรียนเลยเอาจริงใครมาที่อินโดนีเซียนะครับทุกคนสามารถหาได้นะครับทุกคนร้านกลางถนนอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้บ้างมัสมาดูนี่ออกรายการด้วยทุกคนดูเขาดังเหรอเขาดังเขามาให้ดูว่าเขาออกรายการมือมือแล้วทุกคนหลังจากที่เราซื้อน้ำกลางถนนนะพอแผนซ้ายมานะแผนซ้ายมาตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอนุสาวรีย์อิสรภาพของเขาปะมอนูเมนต์เขาเรียกว่าอะไรน่าจะอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างนะทุกคนคนที่เลิกงานอะไรต่างๆก็จะมานั่งกินข้าวกินมาม่ากันกินน้ำกันเห็นนะที่นั่งกันอยู่อ่ะดูดิเขานั่งกันชิลมากนะชิลนั่งชิลเป็นที่เที่ยวยี่น่ะฟิวนั่งคิวข้างอะไรนะมันฟิวนั่งคิวแบบนู่นมาดูคุณยังมาดูมันไม่ใช่ส่วนสาธารณะเขานั่งอย่างเงี้ยเท่นะลองถามไหมว่ามานั่งทำอะไรเดี๋ยวผมถามเขานะทุกคนว่าเขามานั่งทำอะไรตานยาสกิปเลยตะกะซินี่ออกังดูดบวชอะเปล่าซาจามาจำชิลิงเยอะดูดซาจาเยอะดูดซาจาดูดมาจำตุงูบัสตุงูจ้ะนี่อ๋อเขาบอกว่าเขามานั่งชิวแล้วก็แบบรอบัสรอรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเท่ดีนะมาคัสซี่เอาจริงเราไม่ค่อยเห็นนะที่อินเดียนี่ยินนะเราไม่เห็นที่นี่นะทุกคนเท่มากคือผมถามเขาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าก็นั่งเฉยๆอ่ะว่านั่งทำอะไรนั่งเฉยๆผมว่านั่งเฉยๆแบบเฉยๆอ่ะอ่ะทุกคนนี่มันเขียนว่ามัตตบักทุกคนมัตตบะทุกคนเดี๋ยวผมมองมัตตบะที่อินโดด้วยอ่ะบ้างยังนี้มัตตบักกันยังนี้อะไรมัตตบักมานิสโอ้มัตตบะหวานยี่อ่าโอเคมัตตบะมานิสยังมันอะไรปาลิงทอร์ไบอ่ะยังช็อกโกแลตมัตตบักช็อกโกแลตโอเค1 special 1อ่ะบ้างโอเคมาสนี่คือมัตตบะผมไม่รู้ว่ามัตตบะหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเป็นมัตตบะนะทุกคนนี่เขาเรียกมัตตบะมัตตบะกันอย่างนี้มัตตบะมานิส
Martabak manis dengan martabak tak manis. Taksin. Masin. Martabak เค็มกับ martabak หวานนะไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง2อย่างพร้อมๆกันนะฮะ2คอนเทนต์ใน1คลิปวิดีโอนะคุณยีโอเคใส่ไข่อะไรยังตัวอัปปะบ้างยังตัวอัปปะใส่ใส่มันmartabak telurMartabak telur yang special ni kan? Ya. Ah, letak martabak dengan telur. Ah. Ni oh, letak daging, telur. Telur dan daun bawang. Dan bawang ah, sayur hom yai nah ha, kai แล้วก็เนื้อนะครับทุกคน. Okay, martabak. Jadi bang, jadi. มาแล้ว. Martabak มาแล้ว. มาแล้วนะฮะ. Okay. เหมือนแป้งเค้าดูไม่ค่อยมันเท่าบ้านผมนะ. เหมือน3จังหวัดชายแดนใต้มันจะมีแป้งโดยเฉพาะมันจะออกมันๆน่ะนะบ้านเขาจะเป็นแผ่นๆออกความแป้งตางูแป้งตางูแป้งตางูทำโรตีตลกแล้วคุณอ่ะแป้งตางูต้องเข้าแล้วนะฮะแป้งตางูอ่ะเดี๋ยวพาไปแอฟริกาหมายแล้วหมายแล้วโอ้โหโอ้ยผมว่ามาจำนี่ดูดูจำนี่ดูดูดูดิโอ้ใส่ไส้ลงไปไอ้นี่เป็นมัตตบักสเปเชียลโอเคมันดูไม่ได้หนาเหมือนบ้านผมถ้าใครเคยไป3จังหวัดชายแดนใต้นะมันจะดูหนาๆแล้วก็มีไส้กว่านี้นะทุกคนน้ำมันที่เขาใช้ก็ดูใหม่นะไม่ได้ดูเก่าหรือสะอาดนะสะอาดค่อนข้างสะอาดนะครับร้านนี้ดูดีชุ่มชุ่มชุ่มอะบังคือน้ำปลาคือน้ำบัวมีเนี่ยมันจะนี่ใส่มาตังยามาราตะอ๋อให้สุกให้สุกข้างบนเอาทุกคนดูนี่ชิด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 อีกฝั่งนึงนะฮะใส่ชิดMartabak manis, good. Yang ini, it's cheese kah? Cheese, coklat. Coklat. Lempang, lalu kita ใส่ไป อ่ะ เขาบอก martabak, oh, ตกใจ ตกใจหมดเลยทุกคน ถ่ายคลิปอยู่ว่าใคร เจนี่ ใครตั้งคนไหนว่า Okay, ว่า Thank you, okay, boss. How are you? Thank you. มานะฮะทุกคน ผมไม่ใช่ martabak นะอาจจะเป็นถังแตกขนมถังแตกนี่แหละผมก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเป็นว่าตะบักหวานอันนี้ไม่เหมือนบ้านเราบ้านผมนะไม่ได้ทำอย่างนี้นะทุกคนมันทอดอ่ะคือถ้าใครไป3จังหวัดชายแดนใต้นะสั่งมาตะบักก็ขึ้นชื่อแต่ถ้าไปปูยุทธมันจะมีแต่เจ้าเก่าใช่ไหมคุณไซอันนี้คือแตกต่างสุดขั้วจากบ้านผมเลยนะทุกคนจากมาตะบักที่เราเคยกินมาตะบักนี่โอ้ดูควันสิทุกคนอุ้ยได้ทาเนยอีกก่อนได้ใช่ไหมใช่เนยโอ้ยช้ำๆนะฮะไอ้นี่คือช้ำๆแป้งนะฮะใส่ช็อกโกแลตใส่น้ำตาลใส่เนยโอ้โหทาแบบเยอะมากนะฮะอย่างนี้มาร์ตาบักมานิสโอ้โหโอ้ยน่ากินน่ากินจัดทุกคนในนี้ว้าวดูดิไปใกล้ๆเลยนะโอ้โหคุณยีอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ป่ะบังชีสชีสอย่างนี้ชีสโอ้ใส่ชีสมาใส่ชีสซะแล้วทุกคนโอ้โหยี่ทุกคนดูใส่ชีสซะแล้วคุณชัยใส่ชีสคุณชัยโอ้ยน่าโผล่โอ้โหยี่โผล่อยู่นะโผล่อยู่นะเอ้ยอันนี้โหดนะคุณยี่เอ็กซ์ตร้าชีสป่ะโอ้โหยเฮ้ยเขาใส่เยอะจังอะเยอะมากพอเลยมั้งใส่ติ๊กต็อกไหมโอ้ยอันนี้ค่าจ้างบ้างโอ้โหใส่ถั่วอีกทุกคนอันนี้ฉ่ำๆทุกคนเลยอันนี้ถั่วบดเองนี่ตามด้วยอ่ะอันนี้ดูไม่ใช่ถังแตกแล้วนะแรกๆผมเข้าใจว่าเป็นถังแตกนะอันนี้ไม่น่าใช่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะใส่ช็อกโกแลตชิพนะฮะทุกคนมาแล้วใส่แบบไม่กลัวเจ๊งคนหวานนะครับจัดไปคุณยี่อันนี้นะฮะทุกคนราคา40,000รูเปียอย่างนี้อัมปะปุโรสริบุปัตปุโรสริบุนะประมาณ90บาทนะครับทุกคน89บาทนะครับแต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มในยี89ถือว่าถูกอะใส่ขนาดเนี้ยบ้านเรามีถังแตกนะเอาไปทำแบบนี้ได้เลยบ้านเรานะครับมีขนมถังแตกใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะเอามาทำเมนูนี้ได้นะทุกคนเอาไปทำเมนูได้นะฮะทุกคนแจกอาชีพโอ้มีการพับอีกคุณยีกินผือแล้วทุกคนนี่มาตาบักไม่ใช่มาตาบักมาตาบักอย่าเรียกมาตาบักนะไม่ใช่มาตาแบกเฮ้ยมันก็ไม่ได้กรอบนะกินมาตาบักหวานมาตาบักเค็มมาตาบักหวานและมาตาบักเค็มเดี๋ยวเรามาลองมาตาบักเค็มกันก่อนนะครับทุกคนที่เขาแบบอันนี้คืออาจารย์ร้อยอาจารย์มานะอันนี้คืออะไรเนี่ย
Jadi makan macam mana bang? Letak macam ni. No. Okey. Bukan mana? Oh macam ni. Tu ni makan. Okey. ทุกคนครับเดี๋ยวเรามากินกันดูนะฮะมาตับดู texture นะฮะ texture มีความแบบว่ากรอบๆด้านนอกด้านในนี่มันจะกรอบแต่ว่ามันสมิลล่า321นะฮะลองกินกันดูว้าวอร่อยเนี่ยว้าวอร่อยมากเหรออืมได้ปะได้อืมเพื่อนที่ผ่านผมจะบอกว่ามันคล้ายๆกับไข่เจียวคล้ายๆไข่เจียวที่มันฟูๆกรอบๆที่เขาทำเก่งๆอ่ะด้านในเนี่ยคล้ายๆกับเนื้อที่มันออกเค็มๆไปปลายแล้วก็กินกับใช่เขาผสมไข่แล้วเนี่ยเหมือนไข่เจียวที่เป็นไข่เจียวมากกว่าไข่เจียวไม่ใช่แบบไข่เจียวเหมือนไข่เจียวไข่เจียวแหละใช่เลยโอเคเนาะมาตาบะช็อกโกแลตใส่ชีสช็อกโกแลตชีสใส่ถั่วสามเอาจริงๆมันคือถังแตกอ่ะดาไม่น่าเรียกมาตาบะผมก็ไม่รู้นะถังแตกบ้านเรามันหนาแบบนี้ไหมมีอันหนาประมาณนี้ก็มีน้ำเลยแต่ว่าไม่มีใส่ชีสนะอ่ะสมัยละสามสองหนึ่งโอ้ my god อ๋อ my god ทุกคนครับผมจะบอกว่ามันมีความกลมกล่อมที่ลงตัวมากๆระหว่างแป้งที่มันมีความหนาขนาดนี้แต่มันนุ่มทุกคนด้านนอกอาจจะมีความกรอบของขอบกัดเข้าไปเนี่ยมันจะได้กลิ่นชีสแล้วก็ได้กลิ่นความนุ่มของตัวช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มๆช็อกโกแลตที่มันไอ้นี่เมื่อกี้ที่มันเป็นแข็งๆอ่ะมันเริ่มละลายแล้วเออแล้วก็บวกกับชีสที่เขาโรยมันหอมมากอันเนี้ย 40,000 รูปีอันนี้ก็ 40,000 รูปีอันละ90บาทถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มมากๆเพราะว่ากับเยอะมากอันนี้เยอะมากกินไม่หมดทุกคนแต่ว่าถามว่า90บาทมันถือว่าถูกนะเทียบกับที่เราไปต่างประเทศนะมาเลเซียต่างๆที่กรุงเทพอาจจะแพงกว่าเนี้ยถ้าขายเงี้ยมาเลก็แพงยำมะนาวกะยำมะนาวนี่ยำเจงเกอร์อะไรตะกี้เจงเกอร์บ้าบ้ายำมะนาวอะไรนี่โซโต้ยำทุกคนครับมาแล้วร้านอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างทางแล้วก็คนเต็มร้านนะฮะทุกคนดูโอ้นี่นะครับทุกคนอาหารอินโดนีเซียแท้ๆข้างทางนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเขาทำงานอยู่นะฮะเขาทำงานอยู่นะฮะมีทั้งไก่มีทั้งตีนไก่นะฮะแล้วก็นี่มาดูโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูพี่เขาสีเขาเรียกว่าโซโตผมเขียนนะฮะนี่ดูยีดูไก่ฝาผนังยีดูเห็นนะไก่ฝาผนังเคยเห็นเปล่าทุกคนโอเคทุกคนดูนี่วิธีการนะฮะใส่ถั่วใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลเกลือผสมลงไปเดี๋ยวเราลองสั่งดูออเดอร์สั้นกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะสั่งซาเต้นะฮะเนื้อย่างแบบเตาถ่านของอินโดนีเซียนะทุกคนเดี๋ยวกินกับซุปเมื่อกี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนมันน่ากินดีทุกคนดูดิมันจะมีแบบไก่ที่เขาเรียกว่าไทยชันอ่ะทุกคนผมก็ไม่เคยได้ยินนะมันเป็นไก่ขาวๆไม่รู้มันต่างกันยังไงเหมือนกับไก่ปกติเดี๋ยวลองกินกันดูทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปยี่นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเอาตรงอันนี้กระจังนั่นคือถั่วนะฮะแล้วก็นี่เป็นซัมบาร์น้ำพริกนะราดน้ำพริกลงไปอันนี้ปะจะจับคล้ายๆกับซีอิ๊วมั้งทุกคนน่ากินนะยี่โอ้ยบีบมะนาวด้วยโอเคไม่ใช่มะนาวส้มเช้งป่ะส้มเช้งโอเคแล้วก็ผสมโอ้น่ากินมากถ้าบ้านเราก็แจ่วอ่ะคุณยีหอมๆเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกแบบอารมณ์แบบแจ่วของอินโดนีเซียได้กินเหมือนเนี่ยมะกรูดด้วยอ่ะเหมือนได้กินมะกรูดนะเออผมก็ได้กินเหมือนกันมองแรงโอเคปาสตูอะไรอย่างมันใช่นี่ไตจันโอเคไตจันโอเค thank you อ่ะทุกคนครับมาแล้วนะฮะทุกคนโซโตนี่มาดูนี่ผมเห็นโต๊ะข้างๆนะผมไม่กล้าถ่ายเขานะถ้าทุกคนคิดนะคือซุปนะเกี่ยวกับข้าวใช่ไหมแต่ของเขาคือตักข้าวใส่ในซุปแล้วก็กินกินกับซุปไงวิธีการกินก็คือตักข้าวนะผมเห็นโต๊ะข้างๆนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนถูกต้องดีเลิศยังไงนะฮะทุกคนทำไมต้องมีอะไรใช้สับให้มันดูดีนะฮะทุกคนอ่ะ
ใส่ข้าวในนี้นะตามคนข้างๆโต๊ะข้างๆนะทุกคนคนอินโดเดี๋ยวเขาว่าเราตามเขาไอ้นี่ผมก็ไม่รู้กินอย่างนี้นะฮะมีข้าวต้มป่ะไอ้เนี่ยอย่างนี้ผมไม่รู้ทำไมเขาไม่ทำข้าวต้มเลยทีเดียวผมก็งงเหมือนกันเวลา3 2 1ยี่โอ้โหเยอะอร่อยมั้ยอืมมันได้แบบน้ำแกงเยอะอร่อยว่ะเอาคนนี้โอ้นี่มีขาขาไก่ได้ลองขาไก่ดิมาๆๆเฮ้ยอร่อยว่ะแต่ว่าผมไม่ชินอ่ะกินข้าวในนี้ดีกว่าทุกคนรอให้มันนุ่มๆก่อนอืมนุ่มนุ่มเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเครื่องปรุงผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่ชอบนะใครจะปรุงยังไงดับปรุงนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่แตงโมใส่อันนี้มาใส่ใส่เนี่ยเออมาไม่รู้อะไรมาแล้วคนนั้นใส่มาแล้วนะมาแล้วเอาจริงๆนะมันดูน่ากินมากๆนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อมากๆว่าที่นี่สตรีทฟู้ดมันจะหลากหลายขนาดนี้ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะเปิด24ชั่วโมงบางบอกเอ้าร้านไม่กินนะทุกคนร้านนี้แหละร้านนี้แหละเปิด24ชั่วโมงคือเขาทำมาหากินแบบขนาดนี้เลยนะอิสระมาดูก็24ชั่วโมงนะทุกคนเนี่ยคู่แข่งกับแมคโดนัลด์เลยนะ24ชั่วโมงอ่ะว่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนอะไรเหมือนนักสิมามะที่มาเลย24ชั่วโมงใช่ใช่แต่เราคนไทยกินเผ็ดเมกเซนอ่ะคุณเมกเซนคุณพูดเมกเซนมากเลยใส่เผ็ดแล้วลองกินดูอ่ะดาใส่เผ็ดจริงๆมันต้องปรุงนะแต่เมื่อกี้เรากินแบบออริจินอลนะฮะเรากินแบบออริจินอลเอาทุกคน3 2 1อร่อยสิมันละโอ้ยานี่ซอสซอสเดียโอ้กุ้งกระชับโอ้ยานี่ตระไบตระไบยามันน่าตระไบทุกคนมาโอเคโอเคมักกะเซบังนี่ทุกคนมาลองแบบปรุงแล้วนะมันละสามสองหนึ่งโอ้โหจริงอร่อยแต่สลับมันจะมีความหวานหวานเค็มเค็มแล้วก็เผ็ดเผ็ดแต่ว่ามันก็จะออกจืดๆนะมันไม่ได้แบบแซ่บเผ็ดจี๊ดสึงซวงเหมือนซุปบ้านเราอะซุปบ้านเราเหมือนแม่ผมทำมันจะถึงซวงมากกว่าอร่อยนะคะชอบแต่ดาชอบเรามาลองกินนะฮะเนื้อแพะซาเต้เนื้อแพะกับซอสสีดำผมก็ไม่รู้ซอสอะไร3 2 1ลองนะ Oh my god อร่อยมากป่ะอืมอร่อยมั้ยยาอัลลอฮ์อืมโอ้เขามีหอมเจียวด้วยเหรอดูคุณดูระวังเสื้อระวังเสื้อไปแล้วรอจ้าเออโดนเสื้อโดนผ้าคลุมเอาไปเลยเอาไปเลยไประวังอ่ะอร่อยไหมอร่อยขอได้จุ้ยนี่ไก่อร่อยมากเฮ้ยน้ำซอสเขาอร่อยนะอร่อยมากไอ้ซอสเนี่ยที่เขาทำเมื่อกี้อร่อยมากหวานแน่เลยดูหน่อยว่านะก็มันออกหวานแล้วก็หอมอะไรอ่ะหอมเข้มๆอ่ะอร่อยมากเนี่ยผมแนะนำให้กินเลยนะใครมาเนี่ยตัวเค็มตัวอ่อนนี่ไทชันเห็นคนนั้นจิ้มอันนี้ด้วยอะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะถั่วป่ะเนี่ยเค็มป่ะมันคืออะไรมันคือเกลือโคเค็มเลยเอากินนิดเดียวอร่อยอร่อยทุกคนครับนี่นะฮะไก่พวกนี้นะครับทุกคนราคาจะอยู่ที่30,000ประมาณ30,000รูปีเท่าไหร่30,000รูปีประมาณ60บาท70บาทนะฮะทุกคนเนี่ยแล้วก็ซาเต้เนี่ย15,000ก็ประมาณ30บาทนะไก่เฉลี่ยประมาณ30บาทข้าวเนี่ย 5,000 รูปีก็10บาท12บาทนะครับทุกคนจะบอกว่าราคาไม่ได้แพงนะครับทุกคนเผื่อๆพ่อของบ้านเราหรืออาจจะถูกกว่าบ้านเราด้วยซ้ํานะครับทุกคนใครมาก็อย่าลืมมากันนะฮะราคาถูกมากอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้ซุปเป็ดแบ๊ก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 เขาเรียกแบ๊กแบ๊กจะบอกว่าเราเริ่มคลิปช้ามากนะประมาณบ่ายสองบ่ายโมงนะขนาดเราเริ่มบ่ายสองนะทุกคนคอนเทนต์เยอะมากทุกคนจะบอกว่าอินโดนีเซียใช่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ถ้าเราไปอยู่แอลเบเนียนะตื่นบ่ายสองไม่มีอะไรให้ถ่ายเลยนะถูกป่ะสนุกมากนะครับทุกคนนี่แค่เริ่มต้นนะฮะจะบอกว่าอินโดนีเซียคือจุดเริ่มต้นของเดือนนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนไปแล้วผมไปก่อนทุกคนเรียกแก๊ปกลับห้องมีแก๊ปด้วยนะที่เนี้ย